ถามว่าวิธีนะฮะอยากทราบใช่ไหมวิธีเป็นยังไงนะฮะสไตล์ผมนะครับผมต้องขาวให้ใกล้น้ำตาลที่สุดนะครับแล้วเล็งไปที่แดงที่เหลี่ยม1ส่วน4นะครับแล้วจรดคิวไปที่5นาฬิกาไม่ใช่ลูกตบนะฮะอย่าออกแบบฟึดเร็วๆนะฮะเราต้องออกแบบช้านิดนึงอย่าช้าเยอะดึงยาวๆพุ่งเยอะๆโบราณเขาเรียกว่าออกโรยๆนะฮะงาทรงเยาว์เร็วนักนะครับให้ขาวมันหมุนเยอะเพื่อตำแหน่งขาวจะได้มาอยู่ใต้เคียงนะครับจดคิวที่5นาฬิกานะครับเล็งมาที่แดงเขาเรียกว่าด้านบนสุดนะเล็งตรงนั้นเหลี่ยม 1.4 นะครับหรือหนากันนิดๆนะครับเดี๋ยวลองชมดูนะครับครับประมาณนี้แล้วครับตำแหน่งที่สวยคืออยู่ตรงนี้แดงนั้นวิ่งเลยไปนิดนึงโดนหนาไปนิดนึงฮะถ้าให้ตำแหน่งสวยนะฮะจะอยู่เงียบสนุกหมดเลยแต่แดงนั้นจะเป็นยังไงพอลูกแรกเราเปิดสนุกเนี่ยเราก็ได้เปรียบแล้วนะครับลองไปซ้อมกันดูนะครับ